อยู่แค่นี้ถ้าเมื่อไหร่ที่มีผู้ชายหล่อๆมาพี่เอกกี้ต้องพุ่งเข้าไปอยู่แล้วนะคะตอนนี้พี่เอกกี้ของเรานั้นไปอยู่กับแท็กซี่สุดหล่อนะคะน้องนิวของเรานะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะหล่อเกาหลียังไงโอ้ดูสิพี่ยาไหนอ่ะพี่เอกกี้นี่น้องนิวของเราค่ะแท็กซี่สุดหล่อแล้วนิวหน้าตีนะหน้าตีนะหน้าหล่อแบบตีตีอ่ะเขาบอกว่าสไตล์เกาหลีเลยคนนี้โอ้ดูพี่เอกกี้มีจับไปแล้วหล่อค่ะดูสิดูจับใหญ่เลยหน้านางซินเหมือนกันนะประมาณนึงดูสิหน้าเหมือนคุณนายมากเลยนะนั่งทำเป็นแอปแกทำเป็นแอปใจอ่ะไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกไปนั่งอยู่ข้างหน้าด้วยแล้วจริงๆดูสิแต่ว่าเกาหลีมากเลยดูเด็กมากเลยอายุเท่าไหร่เนี่ยสกินบ่อยนะสกินบ่อยเอะอะแตะเนื้อต้องตัวเอะอะถึงเนื้อถึงตัวตลอดดูสิจริงๆก็เหมือนแบบเป็นซอป้าเหมือนกันเนาะเขาเรื่องนั่งเหมือนซอป้าแบบอยากรู้ว่าตอนลงคุณเอกกี้ให้ค่ารถเขาหรือเปล่าเอ้ยให้ไม่ยังไม่ให้เพราะว่าพาลงมาด้วยอ๋อคุณแม่พาลงมาด้วยอยากรู้เหมือนกันเนาะไม่ให้วนอยู่ในช่องก้าวนะวนแล้ววนอีกวนแล้ววนอีกไม่น่าล่ะแต่แบบเออจะเข้ารายการแล้วนะพี่เอกกี้เออเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอแป๊บนึงวนอยู่นั่นน่ะดูดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยากรู้ว่าคุยอะไรอ่ะอยากรู้มะอยากรู้มะมาแล้วนี่มาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมีความสุขพี่เอกกี้เออเข้ารายการมาหน่อยค่ะอ่ะมาละมาละมาเลยบริการถึงสถานที่เลยเห็นไหมเอาอย่างนี้เราแลกที่ให้พี่กี้นั่งตรงนู้นพี่เอกกี้ตรงนู้นเชิญเชิญไปพูดเองทำเองไปเลยคนเดียวเลยแค่มาตรงนี้สวัสดีค่ะว่าหุ่นเขาแน่นมากเลยอะแล้วไปรู้ได้ยังไงคะก็ตอนควงมาเราก็ทำการรีเสิร์ชข้อมูลหน่อยเร็วมากนะเขาเรียกยังครับบริการหัวใจเท่าไหร่ยังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเขาทัวร์แต่บริการดีจังเลยอะลาวอะก็บริการคุณหนูเห็นได้ในเปิดประตูงานเปิดประตูให้แค่นั้นอะไปเดินควงเอางี้แนะนำตัวเลยดีกว่าค่ะนี่ชื่ออะไรทำอะไรยังไงบ้างได้ครับสวัสดีครับผมปิยวัฒน์โชคกุลวัฒน์นะครับผมค่ะชื่อเล่นชื่อนิวนะครับค่ะตอนนี้ก็ขับแท็กซี่อยู่ค่ะมีน่าสังเกตตัวเองว่าทำไมวันนี้มีแรงทำไมอะคะเพราะว่าวันนี้ดีจริงๆไม่ใช่เพราะถูกลอตเตอรี่4 คันไม่เลยใช่ไหมวันนี้แขกรับเชิญของเราดีโอ้โหอัลลัตมาเฮยอัลลัตมาเฮยเฮยนิวไม่ให้เกียรติรายการเลยนิวใส่เสื้อมาทำไมอะคะโอ้โหอัลลัตเฮยอยากจะเป็นคือบนนั้นวันนี้ไม่ได้รถมาเลยวันนี้เดินเท้ามาตายแล้วอายุเท่าไหร่อ่ะนิวทำไมหน้าเด็กขนาดเนี้ยปีนี้25แล้วครับ25เองตายใกล้เคียงกันเลยอ่ะอันนี้เรียกพ่อเนาะพ่อปากดีนะสกัดดาวลูกนี่อยากรู้จังเลยเวลาแบบว่ามีเขาเรียกว่าลูกค้าเนี่ยเราต้องบริการไงบ้างก็อันดับแรกก็คือถ้าเกิดเป็นสถานที่ที่สามารถเราลงไปเปิดประตูได้ก็จะลงไปเปิดประตูก็จะลงไปเปิดประตูใช่แล้วก็กล่าวต้อนรับกล่าวต้อนรับด้วยอ่ะไหนสวัสดีครับสวัสดีไงสวัสดีครับผมเชิญครับโอ้ยเชิญครับเอ็นดูอ่ะนิวตอบมองกล้องนั้นนะลูกเออไม่ต้องพูดหรอไม่ต้องพูดแต่ที่รู้มาว่าที่คุณนิวเนี่ยตัดสินใจมาขับแท็กซี่เนี่ยเพราะว่าเขาเคยเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีตอนที่เขาเป็นผู้โดยสารมาก่อนใช่ไหมใช่ใช่ครับคือช่วง2 ปีที่ผ่านมาคือได้ใช้แท็กซี่บ่อยแล้วเราใช้กลางคืนด้วยซึ่งบางเหตุการณ์ไม่รู้ว่าหลายคนเจอหรือเปล่าคือผมเจอมาคือเราปวดอึดอัดมากคือเหมือนกับว่ากดดันอะเรานั่งแล้วเราสึกว่าเราอยากลงไปเป็นห่วงลูกเป็นห่วงลูกอยากลงจากรถแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาพูดกดดันเราครับพูดแบบพูดจาไม่ให้เกียรติเราเรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่สบายใจที่จะนั่งเรานั่งแท็กซี่เราต้องการความสบายใจซึ่งพอแบบไม่ได้นั้นปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรให้มันได้ขึ้นดีขึ้นไหมสามารถแบบก็เลยอยากที่จะมาขับแท็กซี่เพื่อให้คนที่มาใช้บริการแบบเราชอบการบริการอยู่แล้วเราชอบพบปะผู้คนอะไรเงี้ยครับก็เลยบริการไหมบริการแล้วเมื่อกี้ลองนั่งปุ๊บพูดจาก็เพราะขับก็ดีให้เท่าไหร่แล้วก็มีบริการให้เท่าไหร่ว่า20,000วันนี้แท็กซี่วนแค่จนตายแล้วเดี๋ยวพี่เอกกี้เดี๋ยวขอถามคำถามนี้ก่อนว่ามีแฟนหรือยังคะนี่แหละครับว้าวยังไงล่ะจบเลยยังไงล่ะ20,000นี่ให้อยู่ไหม20,000ให้ไหมให้ก็ถามว่าที่ขับก็ให้อ่ะเอาไปดูแลผู้หญิงปะไอ้ทางเราก็เปแล้วเขาเปแล้วไม่เขาไปเปคนอื่นเราก็เปในรถไงว้าขับมานานหรือยังแท็กซี่
ก็ขับมาตั้งแต่ต้นปีครับผมมกราตั้งแต่มกราเราเคยรู้ว่าเขาเคยคุกคีทำงานในวงการบันเทิงด้วยนะหน้าตาดีๆเนี่ยใช่เคยมีอะไรผ่านในวงการบันเทิงบ้างไหมคะเคยครับอะไรบ้างคะยกตัวอย่างซิอาทิเช่นบอกซิเป็นพิธีกรจำเป็นรายการทีนก้าท้าอายครับผมช่วงเป็นช่วงวันหยุดพิเศษครับเขาก็จะมีรายการมาถ่ายครับผมแล้วช่วงนั้นเขาพิธีกรขาดพอดีก็เลยแบบเราเคยไปถ่ายกับเขาเขาก็เลยแบบวันแม่เทปวันแม่พอดีก็เลยให้ไปทำรายการไปช่วยเฮ้ยนี่ไงก็เทปไหมที่ก่อนรายการนี้เพื่อผมโดนไล่ออกอ่ะก็ไปแล้วเป็นแทนนะครับเฮ้ยดูดิดีนะเขาถ่ายภาพนิ่งดีเนาะถ่ายเกาหลีเลยอ่ะก็เหมือนเกาหลีเลยเนาะเหมือนเกาหลีมากเลยแล้วเห็นมีเล่น MV อะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมคะมีครับมีครับคุณไปถ่ายกับแอนทองผสมเพื่อนเรื่องอะไรคะตอนนี้คือไปขายของครับผมขายน้ำแถวหน้าโรงเรียนอ๋อแล้วขอถ่ายรูปกับดาราเนาะพี่แอนน่ารักใครๆก็อยากถ่ายสวยค่ะเล่น MV ของ Friday วง Friday ครับชื่อเพลงปิดผนึกปิดพันเนอร์ทุกวันนี้ยังโดนร้อยแล้วทำไมอ่ะนิว3วิอ๋อแบบว่าคืออะไรจำเอามา3วิเอามาแป๊บนึงโหอย่างน้อยก็ยังได้เล่นเนาะลองสาวพี่เอกกี้เอาไปปั้นสิไม่ตอนนี้ซีรีส์อะไรที่กำลังจะทำอีกตอนนี้คือขับแท็กซี่ก็ดีอยู่แล้วเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคือเขาจะได้ให้บริการลูกค้าที่ดีลูกค้าได้พูดต่อไงเพราะเป็นคนจิตใจดีนี่แล้วมาขับแท็กซี่เนี่ยตอนนี้รู้ตัวหรือเปล่าว่าดังในโซเชียลคือไม่ได้โอเคถึงแม้เราจะไม่ได้ดังในโทรทัศน์แต่เราดังในโซเชียลคนพูดถึงกันมากเลยแล้วเรารู้บ้างไหมอะคะก็แรกๆก็ยังไม่รู้แต่พอเหมือนสักพักหนึ่งเดือน2เดือนเพื่อนก็พอเขาเห็นนะคือผมไม่ได้เล่นทวิตเตอร์ครับแล้วเขาเล่นทวิตเตอร์เขาก็เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยมีรีทวีตเยอะนะเขาก็ส่งมาให้วันไทม์ไลน์เราดูว่าแบบเฮ้ยโหดังใหญ่แล้วอะไรเงี้ยก็มีแซวๆกันก็รู้สึกดีรู้สึกมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นว่าเฮ้ยเราทำไปแล้วผลตอบรับกลับมาดีแล้วคิดอยากรู้ว่าส่วนใหญ่แล้วลูกค้าเนี่ยผู้โดยสารเนี่ยเป็นประเภทไหนคะเป็นลูกค้าประเภทไหนคะประเภทน่ากลัวกว่านี้ไหมฉันไม่มีอย่างมากก็แค่จกไหลเขามีนะเขามีวันแรกเลยใช่ป่ะใช่ที่คุณเจอวันแรกวันแรกยังไงก็ไปรับผมไปส่งที่ดอนเมืองแล้วก็รอรับผู้โดยสารกลับแล้วก็เหมือนกับว่าเขาโบกเรียกเนาะแล้วก็บ้านแมนเลยนักกีฬาบ้านแมนนักกีฬามาเลยถือเป้มาเลยแบบคือเราก็เอ้ยเนาะแล้วก็คุยปกติแล้วก็ชวนเขาคุยโดนแอร์ไหมครับอะไรเงี้ยคือบริการปกติน่ารักจังเลยเนาะแล้วเขาก็โอเคโดนครับเขาก็นิ่งๆสักพักนึงโดนครับสักพักนึงเขาก็แบบผมใส่แต่งตัวเขานั่งด้านหลังนะเขานั่งด้านหลังแล้วเขาก็เอามือมาเขาก็บอกว่าเออเน็กไทสวยเนาะเน็กไทมหาลัยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรียนที่ไหนเนี่ยสาธิตสาธิตผมก็บอกว่าอ๋อเปล่าครับไม่ใช่มหาลัยของพ่อผมให้อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็ผมก็หยิบให้เขาดูก่อนเสร็จพอผมวางสักพักนึงผมก็ขับไปประมาณไม่เกิน5นาทีครับเขาก็มือสอบตรงนี้เลยเฮ้ยเกี่ยวกับข่าวได้ดูดีๆหรือเปล่าอะไรไม่ใช่ฉันอดีต UHT ฉันไม่ไปดอนเมืองนานแล้วคือสอบมาปลายสอบมาที่ปลายนะครับซึ่งมันพอดีตำแหน่งที่เรานั่งอยู่แล้วก็เอาแล้วแต่เขาก็สุภาพนะรับน้องผมแล้วก็เลยนั่งอยู่นี่ก็เลยค่อยเอาข้อศอกค่อยดันกว่าจะศอกดันเนี้ยก็คือเคลิ้มไปประมาณ1นาทีตกใจนึกว่าศอกดันหรือว่าเข้าเกียร์สงสารแต่ถามก่อนว่าปกติแล้วนอกจากทำแท็กซี่เนี่ยมีคนเนี่ยนะฮะเดี๋ยวอันนี้จบแล้วเหรอคำถามเมื่อกี้จบแล้วเหรอหมดแล้วจบยังไงอ่ะเออแล้วจบไงอ่ะก็คือเขาก็ยังใจดีคือพอถึงที่หมายเขาก็ให้ติ๊ปมา40บาทโอ้ค่าจัดไม่ทันเราไปที่บ้านก่อนที่บ้านบอกต้องใส่ค่าจบไม่ยากค่ะเรื่องของเขาแก้ปัญหาดีไงหนึ่งคือสุภาพด้วยไม่ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขินอายในสิ่งที่เขาทำแต่ลูกค้าก็ไม่ควรทำมาถิวลูกค้าแบบคุณนะไม่ควรเลยนะฉันไม่เคยทำไม่ต้องมาพูดเลยแล้วก็มีเคสหนึ่งเคสแรกๆผู้หญิงเหมือนผู้หญิงน้องผู้หญิงผู้หญิงก็ทำนะที่งานไม่คือตอนนั้นประมาณ4:00แล้วครับกุ๊บกิ๊บได้เลยออกวิ่งเที่ยวแรกแล้วแบบเขาผมพาอ้อมเนี่ยคือผมไม่รู้ทางไม่รู้ทางวันแรกเลยเขาจะไปอโศกเนี่ยเอสเปซครับซึ่งมันต้องเข้าซอยรัชดาแล้วจากตรงนั้นเนี่ยมันต้องขึ้นทางด่วนซึ่งปกติผมวิ่งเส้นพระราม9ศรีนครินทร์แล้วพอไปขึ้นทางด่วนเนี่ยก็ผิดตอนแรกผมแบบเสียใจมากกลัวคือกลัวเขาว่ารู้สึกไม่ดีที่แบบพาอ้อมก็เดี๋ยวผมกดหยุดมิเตอร์ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวถึงที่แล้วค่อยเริ่มมิเตอร์ใหม่แล้วไงต่อแล้วไงต่อเขาไม่เป็นไรพี่หนูได้มาเยอะเขาพูดว่าหนูได้ตังค์มาเยอะคือเหมือนเขาพี่เขาให้ค่าแท็กซี่มาค่ากลับบ้านอ๋อแล้วก็นั่งสักพักนึงก็คือพอขับไปสักพักนึงมันก็นานนะครับแต่เขาบอกว่าพี่ขับไปเรื่อยเลยไม่เป็นไรหนูฟินเขาพูดว่าหนูฟินก็คืออยากนั่งด้วยนานใช่ไหมเราก็ชอบแล้วก็ยังรู้สึกดีว่าอย่างน้อยๆเขาไม่ได้แบบโกรธเราชอบอย่าง
ั้นพี่นันอ่ะถามอย่างนี้เนี่ยมีคนชวนทำบริการอย่างอื่นไหมฮะเห็นบอกว่าเพราะว่าเราเนี่ยมีให้เบอร์ด้วยมีมีครับมีส่วนใหญ่จะไลน์มาไลน์มาส่วนตัวมากกว่าอะไรมาหรอจะไลน์คือพอเอาแลกไลน์กับพี่หน่อยเพราะว่าเราโพสเบอร์ในโซเชียลเช่นเขาก็จะไลน์แบบว่ากินข้าวยังอะไรเงี้ยขับรถแถวไหนตอนแรกจะคำถามง่ายๆก่อนขับรถแถวไหนขับทุกวันไหมช่วงเวลาไหนสักพักนึงก็จะบอกว่าขับรถอย่างเดียวหรอทำงานเสริมด้วยไหมเราก็เสริมอะไรครับอะไรเงี้ยเสริมอะไรครับทำนี้อินโนเซนต์ก่อนต่อเสริมอะไรครับแต่ข้างในยังรู้อยู่นะไม่ก็อยากรู้ไงว่าเขาพูดยังไงต่อแล้วตอบเกี่ยวกับเรื่องขับรถเนี่ยผมรับหมดคือรับส่งของอะไรเงี้ยผมรับหมดเกี่ยวกับขับรถผมรับหมดอ๋อมีอ๋อเครื่องเลยเข้าใจมีไหมที่แบบว่าผู้โดยสารเสนอว่าเดี๋ยวผู้โดยสารขับเองแล้วเธอไปนั่งอย่างครับอย่างพี่ก็อะไรจะเปผู้ชายตลอดขนาดนั้นแล้วให้ขอให้เธอใส่ชุดนี้แล้วเธอไปนั่งไม่แต่ว่าจริงๆเราจะบอกเลยว่าดีนะเพราะว่าคือหลายคนบางคนเนี้ยก็จะอายนะมีอาชีพขับแท็กซี่แล้วนี่เขาแบบดูแบบพราวอ่ะดูภูมิใจแล้วก็เวลาบริการก็อยากบริการดีๆแล้วก็สุภาพแล้วก็แบบแต่งตัวสุภาพอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากดีใจจังเลยที่มีจะออกรถเป็นของตัวเองใช่ไหมใช่ครับก็มีแผนก็คาดว่าประมาณต้นปีหน้าขอให้ทำได้เนาะให้ฝากถึงคนที่ทำงานบริการคนขับแท็กซี่ว่าควรที่จะทำยังไงให้ลูกค้าติดใจได้ครับก็อยากจะฝากว่าจริงๆแล้วถ้าเราให้เกียรติตัวเองครับให้เกียรติอาชีพเราค่ะผู้โดยสารเขาก็จะให้เกียรติเราครับผมแล้วก็บริการเนี่ยเราทำด้วยใจเราคือถ้าเขาจะให้เนี่ยเขาจะให้เองครับผมไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากพูดดีพี่กี้ให้ 40,000 ค่ะปรบมือนี่เอาไปเลี้ยงภรรยาเอาไปเลี้ยงแฟนยังไม่แต่งเขายังไม่แต่งแต่ดีนะอยากอะไรทำกินนะอะไรก็ดีหมดเลยวันนี้ขอบคุณนิวนะคะขอบคุณครับนิวมันไม่ได้ตลกขนาดนั้นพี่ดูยังไงไม่ตลกมันไม่ได้ตลกแล้วโอ้ยังฮาเลยมันเป็นเรื่องฮอตเข้ามาพี่เป๊กเลิกกับพี่ยางไงเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนเลยต้องบอกว่าใน Woody Talk ของ Channel ของเราเนี่ยคลิปเยอะมากครับผมสุดค่ะแขกที่แบบฮอตฮิตติดกระแสมีอัปเดตตลอดถ้าดูไม่ทันต้องทำยังไงคะดูไม่จุใจกด Subscribe ตรงนี้เลยค่ะตรงภูมิแจ็คเนี่ย